ช่วงแฟนฝีมือครับจ้าอุปกรณ์ในการแกะสลักวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะสลักดอกผีเสื้อกันนะคะได้หัวมันเทศมา2หัวค่ะเดี๋ยววันนี้เราใช้เป็นสีม่วงแล้วกันนะคะจะได้สวยๆอันดับแรกแล้วก็ปอกเปลือกเลยค่ะอันดับแรกเราจะทำเกสรก่อนนะคะแล้วก็ใช้ปลายมีดค่ะกรีดลงไปเลยลักษณะโค้งนะคะเป็นครึ่งวงกลมค่ะเพราะว่าเกสรด้านในเราจะทำพยายามทำให้กรีดมันแบบม้วนกันนะคะเป็นธรรมชาติอันนี้สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นพวกแครอทหรือแตงโมนะคะเพราะว่าหัวมันเทศนี่วันนี้เลือกมาไซส์ใหญ่ค่ะค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงค่ะทีนี้เราก็มาทำกลีบเลยนะคะทำกลีบหยักเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะทำยากนิดนึงนะคะทั้งกรอบแล้วก็แข็งด้วยค่ะเนื้อเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกลีบที่2ค่ะเราก็เฉือนออกนิดนึงนะคะเริ่มจากตรงกลางของกลีบแรกเลยค่ะมันจะได้ม้วนนะคะทีนี้ก็ทำกลีบหยักเหมือนเดิมค่ะค่อยๆทำนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสว่ากลีบมันจะเท่ากันหรือเปล่านะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติค่ะทำไปเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชมคลิปแกะสลักคลิปอินแซ่บๆของสิริชาแนลนะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนค่ะออกมาแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะม้วนนิดนึงนะคะทำกลีบต่อไปต่อเลยค่ะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาเราตัดออกนี้ระวังจะไปโดนกลีบมันขาดนะคะแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกนิดหน่อยค่ะทำแต่งทรงกลีบให้มันโค้งเว้านะคะค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆค่ะกลีบสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เกสรนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะเราต้องทำมาร์กก่อนค่ะกำหนดขนาดของกลีบก่อนค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำกลีบไปเลยนะคะแล้วก็เฉือนด้านในของกลีบออกก่อนนะคะโค้งนิดหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็ทำกลีบหยักเหมือนเดิมนะคะทำแบบเดียวกันนะคะครบทุกกลีบเลยค่ะที่เรามาร์กไว้ค่ะชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวชั้นต่อไปนะคะเราจะมาทำระหว่างกลีบค่ะแบบนี้นะคะเฉือนให้มันโค้งเว้าก่อนค่ะเราแต่งกลีบด้านในให้มันโค้งก่อนแล้วทีนี้เราค่อยทำหยักเหมือนเดิมค่ะเราก็ทำโค้งไปเลยนะคะถ้ามันไม่ขาดเราก็ตัดนิดนึงค่ะตัดตรงมุมใต้กลีบมันนะคะเดี๋ยวทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทำเหมือนกันทุกชั้นเลยค่ะระวังมือด้วยนะคะเนื้อเขาค่อนข้างแข็งนะคะThank you.
สร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบไม้สัก2ใบค่ะง่ายๆเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กรีดเป็นร่องค่ะเป็นลายใบนะคะแล้วเราก็มาตกแต่งขอบขอบนิดหน่อยนะคะให้ดอกไม้ให้ใบไม้เราดูเด่นขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ